กองร้อยฐานพรานที่3203หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่32กองกำลังผาเมืองเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะกำลังยิงปะทะกับอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามก็คือคาราวานขนยาเสพติดครับท่านผู้ชมและหลังจากที่ยิงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้นำกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่จุดที่ยิงปะทะกันเป็นชุดลาดตระเวนฐานพรานที่3203กับคาราวานขนยาเสพติดนะฮะตรงนั้นคือชายแดนช่องน้ำตกดอยลางนะฮะเขตหมู่บ้านปางแสนเครือตำบลมัลลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากชายแดนไทยเมียนมาแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับหลังจากเมื่อเย็นวานนี้นะฮะชุดลาดตระเวนทหารพรานเนี่ยเขาไปเจอกลุ่มคาราวานคนยาเสพติดสะพายเป้สัมภาระแล้วก็เดินลัดเลาะข้ามชายแดนเข้ามาในฝั่งไทยพอเจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงครับท่านผู้ชมฮะเปิดฉากยิงใส่กันทันทีเลยปะทะกันนานดุเดือดเนี่ยเกือบ10นาทีครับชุดลาดตระเวนของทหารพรานก็ควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้นะครับจนกระทั่งเรียกกำลังเสริมเข้ามาเพื่อเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในเช้าวันนี้ครับพอเช้าวันนี้เข้าไปตรวจสอบท่านผู้ชมฮะก็มีรายงานแจ้งเข้ามาฝ่ายตรงข้ามที่ยิงกันปะทะกันเนี่ยนะฮะตาย1ศพครับแล้วก็สามารถยึดอาวุธปืนลูกซองยาวได้1กระบอกกระเป๋าเป้บรรจุยาเสพติดตกอยู่เนี่ย4เป้เปิดดูข้างในเป็นฝิ่นดิบน้ำหนักเนี่ยประมาณ64กิโลกรัมขณะนี้ทางทหารนะฮะกำลังอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่เพิ่มเติมอยู่ครับ